ไม่เอาแล้วเปเรสประธานมาดริดเปิดใจเหตุผลล้มแผนชิวเอ็มเป้รวมทัพพร้อมกับคอปยืนยันเรื่องเศร้าโชต้าเจ็บหนักพักยาวถึงปีหน้าก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อตามข่าวสารกีฬาใหม่ด้วยนะครับเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนนะครับฟอร์เรนติโน่เปเรสประธานสโมสรเรอัลมาดริดแห่งศึกลาลิกาสเปนเผยเหตุผลที่ทัพประชันชุดขาวไม่จำเป็นที่ต้องทุ่มเงินคว้าตัวคิลิยันเอ็มเป้จากปารีสแซงต์แชร์แมงร่วมทัพในตลาดซื้อขายนักเตะแต่ยังได้แม้ว่าสตาร์เปเชตกเป็นประเด็นต้องการย้ายออกจากรางปาร์ดแพงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาเอ็มเป้มีชื่อถูกโยงกับพลพรรคโรสบังลาโกสอย่างยาวนานกระทั่งวันเดอร์คิดทีมชาติฝรั่งเศสจะรบประกาศขยายสัญญากับเปเชออกไปถึงปี2025เมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาวิธีข่าวลือหนึ่งในการย้ายทีมที่ได้รับการจับตาที่สุดในช่วงซัมเมอร์อย่างไรก็ตามรายงานจากสื่อหลายสำนักเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากลายเป็นว่าแข้งวัย23ปีไม่มีความสุขกับเปเชเมื่อสถานการณ์ในทีมกลายเป็นลิโอเนลเมสซี่และเนย์มาร์เป็นแข้งที่มีอิทธิพลต่อทีมมากกว่าเจ้าตัวซึ่งก่อนหน้านี้เอ็มเป้ยังเคยแสดงอาการไม่พอใจเมื่อเพื่อนร่วมทีมไม่ส่งบอลให้กับตนเองจนถึงขนาดหยุดวิ่งไปเสียดื้อไม่ผมไม่เบื่อข่าวเกี่ยวกับคิริยันเอ็มเป้หรอกนะเปเรสกล่าวกับนักข่าวถึงประเด็นโยงสตาร์เปเชแต่ผมไม่อ่านข่าวเกี่ยวกับเขาอีกแล้วเรามีอนาคตที่ยอดเยี่ยมรอวินิซิอุสกับโรดิโกอยู่พวกเขาเป็นแข้งระดับท็อปถึงขนาดทีมมีสิทธิ์ก้าวขึ้นไปคว้ารางวัลบอลลงดอในอนาคตทั้งนี้วินิซิอุสในวัย22ปีที่มีชื่อในลิสต์แข่งในการจัดอันดับการประกาศผลรางวัลบอลลงดอปี2022ที่อันดับที่8โดยรุ่นพี่เพื่อนร่วมทีมคาริมเบนเซม่าคว้ารางวัลดังกล่าวไปครอบครองได้ต่อมาเป็นประเด็นที่2กันบ้างนะครับเรื่องนี้เจเกนคอปกุนซือของทีมได้ออกมาเผยด้วยตนเองว่ามันเป็นข่าวที่ไม่ดีเลยสำหรับเดียโก้เอาซะเลยที่เขาต้องพลาดการไปเล่นฟุตบอลโลกอาการบาดเจ็บมันค่อนข้างรุนแรงที่บริเวณกล้ามเนื้อน่องและเขาต้องเข้ารับการรักษาทันทีมันเป็นเรื่องเศร้าสำหรับเขาตัวเขาและทีมชาติโปรตุเกสด้วยมันส่งผลกระทบใหญ่จริงๆถึงตอนนี้แม้เราจะไม่รู้ว่าเขาจะต้องรักษาตัวนานเท่าไหร่แต่เราบอกได้ว่าเขาต้องพักยาวเป็นเดือนแน่นอนขณะที่ดาเต็ปก็ได้ออกมาเปิดเผยความรู้สึกผ่านอินสตาแกรมว่าหลังจากที่มีค่ำคืนที่ดีที่แอนฟิลด์หัวใจของผมก็แตกสลายหนึ่งในความฝันของผมพังทลายลงแล้วผมจะเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนทั้งสโมสรและทีมชาติของผมจะหายกลับมาให้เร็วที่สุดคุณไม่มีวันเดินเดียวดายสำหรับลิเวอร์พูลจะลงสนามพบกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดในศึกพรีเมียร์ลีกในคืนวันพุธนี้นะครับซึ่งของแดงจะต้องประสบปัญหาผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหลายรายก่อนหน้านี้ด้วยท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้บ้างอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า